มาดูเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินกันบ้างดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้เองแพลตฟอร์มต่างๆก็เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่ายขึ้น<ช>นะครับลาสูนนี่เองก็เป็นมันอีกนะครับที่เปิดบริการฟินิกแอปเงินกู้นะครับเพื่อคนทํามาหากินถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในการประกอบอาชีพในการทํามาหาชีพในยุคโควิดแบบนี้เลยครับ นี่ก็คือบริการจากทางบริษัทมานิกจำกัดนะครับผู้ให้บริการสินเชื่อออนไลน์ถูกกฎหมายสำหรับลูกค้ารายย่อยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงของเมืองไทยนะครับเขาเปิดตัวบริการฟินนิกนะฮะซึ่งเป็นแอปเงินกู้คู่คนทำมาหากินที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์อย่างเป็นทางการครับเพื่อช่วยให้คนไทยไม่เป็นหนี้นอกระบบคุณธีรนันอรุณวัฒนกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทมานิคจำกัด ได้เปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูงนะครับโดยไตรมาสแรกปีนี้หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงถึงกว่า90%ต่อ GDP แสดงให้เห็นว่าคนไทยขาดสภาพคล่องทางการเงินโดยเฉพาะคนที่มีรายได้น้อยนะครับกว่า36ล้านคนไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินได้มันอีกนะครับจึงเห็นโอกาสที่จะเข้ามาช่วยเหลือสร้างผลิตภัณฑ์แรกในรูปแบบสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ครับ ตั้งเป้าช่วยเหลือคนทำมาหากินให้ได้อย่างน้อย7.2ล้านคนในช่วงเริ่มต้นสำหรับบริการนะครับแอปพลิเคชันฟินิกเนี่ยก็พัฒนามาจากแอป5ให้มนันนี่ปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดมากกว่า3.5ล้านครั้งทีเดียวฮะแล้วก็ปล่อยสินเชื่อมาแล้วกว่า3,000ล้านบาทตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ5,000ล้านบาทภายในสิ้นปีนี้แล้วก็จะมุ่งสู่การเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินอันดับหนึ่งของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ โดยมีจุดเด่นสามารถขอสินเชื่อได้ตลอด24ชั่วโมงใช้เวลาอนุมัติเพียงแค่5นาทีเท่านั้นครับใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวไม่ต้องค้ำประกันวงเงินเริ่มต้นตั้งแต่2,000บาทและก็สูงสุด1 0 0 0 0บาทครับดอกเบีย้ยต่ำเพียงแค่2.75ต่อเดือนสามารถเลือกวันชำระสินเชื่อได้เองและเลือกวิธีชำระคืนได้ถึง3สไตล์ได้แก่จ่ายขั้นต่ำแค่ดอกเบีย้ยจ่ายโปะมากน้อยตามใจแล้วก็ผ่อนจนานสูงสุด12เดือน สำหรับผู้ที่สนใจดาวน์โหลดนะครับสามารถติดตามได้แอปพลิเคชันฟินิก์นะครับผ่านทางทุกระบบนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w f i n i x c o ครับถือว่ามาในจังหวะที่เหมาะสมเลยนะคะสําหรับช่วงเวลานี้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะคะกําลังจะเปิดบ้านเปิดเมืองจะเริ่มต้นทำมาหากินนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปนี้นะคะมาใช้ในการที่จะเติมสภาพคล่องกันได้แล้วค่ะ